สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวป่วยซึมเศร้ายอมลาออกจากงานเพื่อพาปู่ป่วยมะเร็งไปเที่ยวเผยเป็นทริปหิวใจเป็นเรื่องราวสุดประทับใจของเสี่ยวอี้หญิงสาววัย25ปีจากมณฑลหูนานของจีนเธอยอมลาออกจากงานประจำที่บริษัทชั้นนำในเซี่ยงไฮ้เพื่อทำตามความฝันของปู่ที่อยากออกเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศจีนเซียวอี้เปิดเผยว่าเธอเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเธอสูญเสียคุณแม่ไปในเดือนธันวาคมปี2018หลังจากนั้นอีก2เดือนคุณย่าก็เสียด้วยอาการป่วยและในเดือนตุลาคมปีเดียวกันคุณปู่ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดความสูญเสียและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นส่งผลให้เธอเป็นโรคซึมเศร้าแต่เพื่อดูแลคุณปู่เธอเลือกทำงานใกล้บ้านเธอพาคุณปู่ไปพบแพทย์มากมายและจ่ายค่ารักษาเป็นจำนวนมากโชคดีที่หลังจากรักษาได้ระยะหนึ่งอาการของปู่ก็เริ่มคงตัวเธอค่อนข้างผูกพันกับปู่มากในช่วง3ปีที่ผ่านมาเธอเลือกไปเที่ยวกับคุณปู่ในช่วงวันเกิดของท่านแต่ในปีนี้เธอได้ลาออกจากงานจึงสามารถใช้เวลากับคุณปู่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งการตัดสินใจออกเดินทางครั้งนี้มันเปรียบเสมือนการรักษาซึ่งกันและกันฉันอยากใช้เวลากับคุณปู่ที่นอกโรงพยาบาลให้มากที่สุดเพื่อตอบแทนทุกสิ่งที่ท่านเคยทำให้ฉันก่อนที่มันจะสายไปตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมคุณปู่และหลานสาวได้ไปเยือน5มณฑลของจีนได้แก่เจียงซูเซี่ยงไฮ้เจ้อเจียงอันฮุยและเจียงซีโดยใช้เงินไปมากกว่า 100,000 หยวนหรือราวๆ 500,000 บาททั้งพักในโรงแรม5ดาวเกสต์เฮาส์ระดับไฮเอนด์และเช่าเรือยอชต์เพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดให้กับคุณปู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ